بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله เราก็ขอชูกรนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้กับเรานะครับเรียกว่าเนียมัตและสิ่งนี้นะครับเรียกว่าโอกาสนะวันนี้หัวข้อที่อยากจะได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับนั่นก็คือโอกาสจากบททดสอบหลายครั้งที่เราได้รับทราบรับฟังนะครับว่าเวลาเกิดบททดสอบเกิดขึ้นแน่นอนต้องอดทนแต่เราได้อะไรจากสิ่งนั้นซึ่งตรงนี้นะหลายคนถ้าไม่คิดพิจารณาเรามองไม่ออกเลยว่าเราได้รับอะไรยกเว้นอดทนจำใจและผ่านมันไปให้ได้แต่พี่น้องครับวันนี้อยากให้เรานั้นได้ตระหนักจากองค์การอายะห์กุรอานนะที่จะทำให้เรานั้นได้จะได้รู้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าผู้ศรัทธาเมื่อถูกบททดสอบนะผมมักจะบอกกับนักเรียนนะครับบอกว่าบททดสอบคือกำลังใจเมื่อไรมีบททดสอบนั่นหมายความว่าความสำเร็จเราใกล้เข้ามาแล้วนะฮะอันนี้สร้างกำลังใจแต่ในของพวกเราในฐานะที่เราอยู่อีกเขาเรียกระดับหนึ่งของการศึกษาเนี่ยนะครับเราต้องมองโอกาสให้เห็นพิจารณาให้ได้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานโอกาสอย่างนี้ให้กับเราที่ว่าโอกาสก็คือแน่นอนฮะเวลาที่ว่าโอกาสก็คืออิสลามที่ให้เราได้เข้าใจแต่วันนี้พี่น้องครับบททดสอบไม่มีใครไม่ยกเว้นนะฮะไม่มีใครที่ไม่เจอกับบททดสอบไม่มีเลยเราอย่ามองว่าทำไมโดนแต่เราซึ่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นในกับคำพูดของบางทีพี่น้องเราคนที่เราไปเจอใช่ไหมไปเยี่ยมไปให้กำลังใจเขาแล้วเขาพูดคำนี้มารู้สึกนมาดก็นมาดนะถือศีลอดก็ทำนะบริจาค ก็ทำนะฮัจญ์ก็ทำนะอุมเราะห์คืออะไรที่เป็นความดีทำหมดเลยแต่ทำไมถูกทดสอบหนักเหลือเกินใช่ไหมนี่แหละครับพี่น้องวันนี้เราจะมาถอดกันว่ามาดูกันว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรและเราควรจะต้องผมมีประมาณสัก7ข้อพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะฮะนะประมาณสัก7ข้อว่าเมื่อโดนทดสอบไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ให้เราคำนึงถึง7ข้อนี้นั่นคือโอกาสของเราในอายะห์กุรอานพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้อย่างนี้บอกเพื่อให้เราได้รู้ว่าคำพูดนี้อย่างที่เรียนมาสักครู่นี้เนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นถ้าเรารู้อายะนี้และอายะนี้เชื่อเหลือเกินครับพี่น้องอาจจะได้ฟังอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าได้ฟังมาแล้วนะครับแต่วันนี้อยากให้เราได้เข้าใจเจาะลึกลงไปเพื่อให้รู้ว่าโอกาสจากบททดสอบมันมีกับเราทุกๆคนเพราะเราเจอบททดสอบถูกไหมฮะอายะกุรอานบอกว่าอะไรครับอาฮาซิบันนาสมนุษย์คิดหรือใช้คำว่านาสแปลว่ามนุษย์ชาติไม่ใช่เฉพาะมุสลิมแต่คนมุสลิมต้องได้ข้อคิดถูกไหมเพราะเรามีอัลกุรอานคอยเตือนสติแต่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเราถูกทดสอบทั้งสิ้นถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเราก็เรียกว่าโชคร้ายเขาเรียกนะซวยที่เขาเรียกกันนะแต่ถ้าเป็นมุสลิมไม่พูดคำนี้ย้อนกลับมาอายะห์นี้ที่บอกว่าอาฮาซิบันนาสุอายุตรกูอายะกูลูอามันนาที่เขาจะถูกปล่อยละเลยที่อะไรนะเป็นผู้ศรัทธาแล้วจะปล่อยละเลยหมายถึงว่าปล่อยไปแบบไม่มีบททดสอบกันนั้นหรือนะวะฮุมลายุฟตานูนว่าพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบเป็นไปได้ไหมฉันศรัทธาแล้วฉันเป็นผู้ศรัทธาคงไม่ถูกทดสอบหรอกใช่เหรอไม่ใช่
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดารอซูลทั้งหลายนะถูกทดสอบมากกว่าเรานะถูกไหมฮะพี่น้องในสงครามหนึ่งนะสงครามถ้าผมจำไม่ผิดคือสงครามคอนดักที่สอบอยู่ในช่วงของการแห้งแล้งร้อนมากและบรรดากุฟาริมักกะรวมพลที่จะมาอะไรถล่มมาดีนะตอนนั้นนะก็ปรึกษาหารือกันท่านมัสซันมานอัลฟาซีเสนอออกไปเดี๋ยวเราก็แย่เพราะไม่มีเสบียงถูกไหมฮะนั้นตั้งฐานทัพที่นี่แต่ชาวเปอร์เซียเนี่ยเวลาเขาเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเขาเรียกถูกรุมกินโต๊ะขนาดนี้เนี่ยเขาขุดสนามเพาะขุดหลุมนะและเขาเรียกสมรภูมิหรือบรรยากาศของมาดีนาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้นะครับนะด้านหลังเป็นภูเขาข้างซ้ายเป็นภูเขามีทางเข้าทางเดียวนะซึ่งแน่นอนฮะเป็นการปกป้องที่ง่ายแต่ต้องขุดไงไม่มีแมคโครสมัยนั้นถูกไหมและไม่ใช่วันเดียวขุดได้ใช้เวลาหลายวันในการขุดนะครับซอฮาบะห์เนี่ยมาบอกท่านนบีบอกว่าบางคนไม่ได้กินข้าวนะเวลาหิวมากๆเนี่ยเขาใช้หินผูกที่ท้องรัดถ่วงท้องเขาเรียกนะก็ไปหาท่านนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ขอตอลอดเนี่ยเราทนไม่ไหวแล้วแล้วก็เปิดท้องให้ดูว่าเนี่ยหินใช่ไหมนบีไม่ได้พูดอะไรเลยนบีก็เปิดท้องนบีให้ดูนบีผูกหินไว้สองก้อนนั่นหมายความว่าซอฮาบะห์หิวเท่าไหร่เนี่ยนบีดับเบิลถูกไหมฮะซอฮาบะห์ท่านนั้นไม่พูดอะไรเลยเงียบเลยแต่นี้กลับไปแสดงว่านบีอดทนมากกว่าเราและฉะไหนเลยจะบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะไม่ถูกบททดสอบเป็นไปไม่ได้นบียังถูกทดสอบมากกว่าเราเลยนั้นอายะห์นี้จึงบอกให้เรารู้ว่าทุกครั้งที่มีบททดสอบเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีอะไรที่เราไม่ชอบและมันทำให้เรารู้สึกท้อแท้นึกถึงอายะห์นี้ว่าถึงจะเป็นผู้ศรัทธาถึงจะเป็นคนที่นมาดไม่ขาดถึงจะเป็นคนที่ทำอามันอิบาดะห์อย่างขมักขม้นเข้มงวดใช่ว่าจะไม่ถูกทดสอบคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันเลยนะระหว่างบททดสอบกับอามันอิบาดะห์คนละอย่างกันจะอิบาดะห์จะเป็นมุสลิมหรือไม่บททดสอบก็มาแต่ผู้ศรัทธาตรงนี้แหละครับถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วจะต้องได้โอกาสและข้อคิดนะครับอีกอันหนึ่ง อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้นะครับวิธีการทำให้บททดสอบหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจักหนักให้เบาจักหนักให้เบาลงนะครับเรากีอาจารย์เขาบอกว่าอะไรนะมีอะไรให้ย้อนกลับไปดูกุรอานใช่ไหมนี่แหละครับทุกอย่างเลยอยู่ในกุรอานจริงๆแต่ถามว่าทำไมเราใช้ไม่ได้บางทีเราไม่เข้าใจเรารู้อายะถัดไปเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าผมบอกว่าพี่น้องได้แล้วใช่ไหมแต่เราเอามาใช้ให้ถูกวิธีเท่านั้นเองบททดสอบจะหนักจะเบาบททดสอบจะหนักจะเบานะฮะมันเป็นถ้าเบามันเป็นสนิมคอยเกาะที่หัวใจที่อีหม่านของเราและเบาๆเนี่ยเวลาเยอะขึ้นทำไมฮะสนิมเวลานิดเดียวไม่เป็นไรนะถ้าไม่ขัดมันออกมันก็มาเรื่อยๆถูกไหมจนกระทั่งมันหนาถูกไหมและเราก็จะเหนื่อยบททดสอบก็เหมือนกันครับถ้าเราคิดว่านี้พอทนได้ไม่เป็นไรไม่ใช่นะครับบททดสอบทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วเราแข็งแรงเราทนได้ไม่ใช่บททดสอบที่เกิดขึ้นให้เรากล่าวให้เราพูดตามที่อายะห์กุรอานบอกอะไรครับอัลลซีอิซาอศอบัตฮุมอิซาอศอบัตฮุอศอบัตฮุมผู้ซึ่งที่พวกเขาทั้งหลายถูกประสบกับอะไรภัยพิบัติอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่ไม่ถูกใจเขากล่าวว่าอะไรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่ใช่คนตายอย่างเดียวนะอันเนี้ยจากหนักให้เป็นเบาให้รู้ว่าเราไม่เก่งให้รู้ว่าสิ่งที่มาเนี่ยไม่ได้มาเพราะอัลลอฮ์เกลียดเราไม่ได้มาเพราะเราบาปหนาไม่ใช่มาเพราะเราอีมานแข็งแกร่งไม่ใช่เลยถูกไหมฮะเพื่อเป็นบททดสอบนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยว7ข้อเดี๋ยวจะเรียนให้พี่น้องนะครับนั้นให้รู้ก่อนว่าบททดสอบมาแน่นอนไม่ชอบก็มาไม่อยากก็มาไม่ตั้งใจก็มามาในรูปแบบสุขภาพอายุถูกไหมฮะคนรัก
อะไรอีกสูญเสียธุรกิจการงานการเงินบ้านถูกไหมฮะทั้งหมดมาได้ทุกรูปแบบเลยบางคนเจอแบบนี้บางคนเจอแบบนี้นะบางทีเราบอกโอ้ถ้าเจอแบบนี้ฉันทนได้ถ้าคนที่มาเจอแบบฉันบ้างสิคงทนไม่ได้ไม่ใช่อัลลอฮ์รู้ว่าใครทนอะไรได้อัลลอฮ์ให้สิ่งนั้นถ้าคนนี้เนี่ยธุรกิจเขาเริ่มดาวลงเนี่ยอัลลอฮ์รู้ว่าสำหรับเขาเนี่ยเรื่องเนี่ยเขาทนได้แต่คนที่ไม่มีธุรกิจสังเกตไหมฮะเขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพถูกไหมอัลลอฮ์รู้ว่าเขาทนได้นะทนได้หมายถึงทำได้นะแต่ว่าเขาจะทำหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงนะเพราะอายะอีกอายะหนึ่งนะอัลลอฮ์ซะลาบอกไว้นะลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุซอาฮาอัลลอฮ์ไม่ให้อะไรในสิ่งที่เกินความสามารถของเขาดังนั้นไม่ว่าเราได้รับอะไรพี่น้องครับจากหนักให้เป็นเบาที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราอ่านอายะกุรอานเราจะรู้ทันทีว่าไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่เพราะคนนั้นทำให้เราเป็นไม่ใช่เพราะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถ้าไม่ไปคงไม่เกิดไม่มีครับเข้าใจไหมฮะเนี่ยนะโดนรถชนหูถ้าไม่ออกเมื่อเช้าถ้าไม่ชวนกับเป็นกาแฟหน้าปากซอยคงไม่โดนรถชนไม่ใช่ถูกไหมฮะเพราะในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกไว้นะกุญแจ5ดอกไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมมีอันหนึ่งว่าไม่รู้จะตายที่ไหนเห็นไหมเราคนอะไรคนไทยอาจจะไปเสียชีวิตต่างประเทศถูกไหมฮะแต่นั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้สติมากขึ้นมันจะทำให้เราได้เข้าใจบริบทของชีวิตที่เต็มไปด้วยกับบททดสอบเต็มไปด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ให้อีหม่านของเราเข้มแข็งจะให้เราได้รู้ว่าชีวิตไม่ใช่ละครที่เขาบอกกันนะฮะที่ทำไมฮะพระเอกต้องเป็นคนจนก่อนนะจริงไหมคนจนคนขับรถถูกเหยียดหยามผ่านไป5ปีกลายเป็นเจ้าของบริษัทมันเป็นนิยายนะดังนั้นอย่าคิดชีวิตอย่าคิดว่าชีวิตลูกเราหรือแม้กระทั่งชีวิตเราเป็นละครที่เดี๋ยวก็รวยนะเดี๋ยวก็ดีนะแต่นั่งเฉยๆนอนเฉยๆเป็นไปได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมเราต้องเจอกับบททดสอบมันถึงจะก้าวหน้าอะไรถ้าไม่เจอกับบททดสอบจะพัฒนาไม่ได้พี่น้องครับคิดแค่นี้นมาจะไม่คล่องและไม่ติดถ้าวันนี้ลูกเราไม่ถูกตีไม่ถูกบังคับไม่ติดหรอกครับเดี๋ยวโตมันรู้เองนะเป็นไปไม่ได้ครับไม่เอาเลยใช่ไหมอันนี้แสดงว่ามีประสบการณ์ใช่ไหมดังนั้นวันนี้เอาประสบการณ์เราเนี่ยถ่ายทอดลงไปอย่าคิดอย่างนี้พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมฟังผู้หลักผู้ใหญ่พูดนะบางทีไปพูดเขาพูดคำหนึ่งเนี่ยซึ่งผมก็เราอาจจะคิดไม่ตรงกับเขานะเขาบอกว่าอะไรอาจารย์ตอนผมเด็กๆเนี่ยนะลำบากมาเยอะไม่อยากให้ลูกลำบากเนี่ยไม่อยากให้ลูกลำบากไงแต่ก่อนนะอดเยอะโอ้โหไม่อยากให้ลูกอดมันเราดังนั้นเวลาลูกไปเรียนโอ้โหกริ้งฮัลโหลมะตังหมดเป็นไงฮะโอ้โหแทบจะไม่วางหูรีบโอนเดี๋ยวนั้นเลยใช่นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสไปให้ดีนะพี่น้องมันอาจไม่เกิดกับเรานะแต่เวลาเราเจอใครให้กำลังใจเขานิดนึงว่าไม่ลำบากขนาดนั้นหรอกนะผมก็มีคำพูดที่มักจะบอกเด็กนักเรียนให้มีกำลังใจนะเขาบอกว่าเวลานักศึกษาจากใต้ขึ้นมาเรียนกรุงเทพนะพ่อแม่ก็บอกว่าไม่ได้นะสมัยก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้นะต้องมีจดหมายนะเขียนมารายงานนะแต่จดหมายไม่ค่อยไปถ้าตังค์ไม่หมดเวลาตังค์หมดปุ๊บไม่รู้จะเขียนยังไงอ่ะเพราะต้องการตังค์ด่วนนะสมัยก่อนส่งโทรเลขใช่ไหมเขียนว่าอะไรครับต้องสั้นๆเพราะมันเสียตังค์เยอะนะพ่อที่เคารพนะขอเพิ่ม 1,000 ข้อความเหมือนเดิมเพิ่ม 1,000 ปึ๊ดพ่อได้ปุ๊บส่งโทรเลขกลับไปลูกที่รักข้อความไม่ชัดตัด500มันต้องทันกันบ้างนะ
ไม่ใช่ขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นมันต้องทันกันบ้างใช่ไหมดังนั้นสิ่งเนี้ยมันยังอยู่ในสังคมเรามันยังอยู่ครับที่ผมบอกเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล่านะฮะเป็นเรื่องจริงวันนี้ก็เกิดขึ้นนะวันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวานนั่งคุยกันก็เขาบอกว่าลูกไปเรียนต่างจังหวัดนะเดี๋ยวก็ถ่ายรูปมาภูเขานั้นแม่น้ำนี่โอ้โหผมบอกดีนะไปอยู่กี่ปีเขาบอกอยู่ปีหนึ่งทำดุรินทร์ละเคยเห็นมหาลัยที่ลูกเรียนไหมเห็นแต่ภูเขาลำธารลำน้ำที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยแต่ไม่เห็นมหาลัยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะดังนั้นให้เราทุกคนได้โฟกัสนะครับว่าการที่ความยากลำบากอะไรก็แล้วที่มาประสบอาหารไม่พอกินอาหารแบบเหมือนจะบูดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะข้าวเย็นใช่ไหมลูกโอ้ยรายงานหมดอ่ะแต่ยิ่งอยู่หอนะโอ้มะโรงเรียนไม่ดีแล้วกินข้าวเย็นกินแต่ผักกินเอามาเรื่อยเลยนะใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ควรทำไงครับถ้าเราล้อตามลูกเพราะแน่นอนถ้าอยู่ไกลเราก็รักกันนะบางทีเราก็สงสารจินตนาการเยอะกว่าลูกอีกนะลูกแค่เล่าหนึ่งเราคิด10แล้วถูกไหมคือโอ้ไปจินตนาการเละเทะไปเลยละจินตนาการของเรากับคำพูดของลูกนี่นะสร้างหนังได้10เรื่องนะแม่รักลูกพ่อรักลูกเนี่ยสร้างได้เยอะมากแต่อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าศาสนาอิสลามอายะห์กุรอานบอกกับเราทั้งหลายว่าไม่ว่าเขาคือลูกที่เรารักคนนั้นน่ะนะคือลูกที่เรารักมากที่สุดถูกไหมเป้าหมายของเราต้องการให้ลูกเป็นคนดีเนี่ยเขาก็ต้องถูกทดสอบในมุมของเขานะซึ่งเวลาลูกลำบากเรารู้สึกลำบากหนักกว่าลูกอะตรงเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าคนละประเด็นกันเขาต้องประสบกับอะไรสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเขาเพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์วันนี้ทำไมเราถึงแกร่งครับไม่ใช่หรือปะมะเราหมายถึงโต๊ะแชร์ลูกเราเนี่ยสอนให้เราหุงข้าวทำกับข้าวเช็ดบ้านตักน้ำวันนี้เราจึงเก่งคล่องเห็นอะไรทำได้ไปบ้านเพื่อนก็มือเบาช่วยทำนู่นทำนี่ลองนี่นะลองเพื่อนลูกมาที่บ้านเราสิเขาให้ทำอะไรเขาให้มะเรากวาดแต่เพื่อนเราก็นั่งเล่นเกมกับเราจริงไหมแต่สมัยก่อนได้ไหมไม่ได้มะค่ะมะค่ะมะครับเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมกวาดให้เดี๋ยวผมโอ้ยพ่อแม่ของเด็กเนี่ยสบายเนี่ยเพื่อนลูกอย่างเงี้ยมาเขารู้สึกมันต้องอย่างงี้มือเบาสมัยนี้มันไม่ได้แล้วยากมากใช่ถึงบอกว่าเราต้องพยายามไงนะเราต้องพยายามนะครับทีนี้มาดูครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อให้บททดสอบแล้วเนี่ยนะครับเมื่อให้บททดสอบกับใครก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรพี่น้องมาดูครับโอกาสนะผมใช้คำว่าโอกาสของบททดสอบประการที่หนึ่งเลยนะฮะที่ให้เป็นกำลังใจแล้วก็ถือว่านี่เป็นโอกาสของเรานะฮะเชิญนะเนี่ยฮุญญาตเราที่ไปฮัทด้วยกันปีนี้ฮะฮัมดุลิลละฮัจญีมูซานะครับติดตามพอดีผมโพสต์ไปใน Facebook แล้วก็ใน LINE กลุ่มก็ว่าใช่นะก็ฮัมดุลิลละนะอีกท่านหนึ่งก็ติดงานที่ศูนย์กลางงานแต่งที่ศูนย์กลางเขาบอกว่าถ้าทันก็จะเข้ามาคือเราอยากให้รู้ว่าในรายสัปดาห์เนี่ยมีองค์กรต่างๆที่จัดแบบเนี้ยนะฮะก็อยากให้มาร่วมกันนะครับแน่นอนนะคนเริ่มต้นอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าคนริเริ่มเนี่ยรับไปเต็มๆแล้วพวกเราช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยอัลลอฮฺฮิดายะห์ใครวะลอฮุอะลัมอัลลอฮฺเชิญใครเข้ามาวะลอฮุอะลัมแต่ถ้ามาเมื่อไหร่อัลฮัมดุลิลละห์นะประการที่หนึ่งโอกาสที่เราได้จากบททดสอบอะไรครับ1ลดบาปลดความผิดนี่คือโอกาสครับถ้าบ่นจบเลยนะถ้าเราบ่นแล้วเราเขาเรียกตีโพยตีพายบ้านเราเรียกตีโพยตีพายใช่ไหมทำไมล่ะเราทำไมล่ะเดี๋ยวหมดแล้วแทนที่จะลดกับเขาเรียกเสียฟรีอะไรฟรีนะเขาเรียกเจ็บฟรีเขาเรียกนะโดนทดสอบฟรี
ไหนๆผมบอกแล้วกี้อายะก่อนหน้านี้บอกไปแล้วว่ายังไงก็ต้องถูกทดสอบครับอย่างไรก็ต้องโดนในเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าโดนแล้วนิ่งมันหนักรับไม่ไหวแล้วมันหนักโอ้ทุกด้านเลยเดี๋ยวก็ด้านนู้นด้านนี้ด้านนี้กล่าวอะไรฮะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนกล่าวตัวเองกล่าวให้กับคนครอบครัวฟังให้รู้ว่าเราต้องอดทนและไปด้วยกันข้อที่1โอกาสที่เราจะได้รับคืออะไรครับลดบาปนะไม่ต้องรอให้ใครจะมาลดไม่ต้องรอคือเราสามารถทำได้ณตอนนี้ในขณะที่เราถูกทดสอบนี่แหละครับนะแต่ขออย่างเดียวนะฮะอย่าตีโพยตีพายอย่าโทษคนนู้นคนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้การลดบาปของเราลดความผิดของเรามันจะไม่สำฤทธิ์ผลเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะโดนทดสอบทำไมบาปไม่ลดเลยเพราะเราบ่นเราอ้างคนนู้นเราโทษคนนั้นคนนี้เราลืมนึกไปว่าอัลลอฮ์บอกแล้วว่าถึงคุณจะศรัทธาคุณจะมีอีหม่านขนาดไหนคิดหรือว่าจะไม่ถูกทดสอบกี่ผมยกตัวอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกทดสอบนบีมูซาถูกไหมถูกหนักกว่าเราด้วยใช่ไหมทุกรอซูลทุกท่านถูกหมดเลยดังนั้นเราคือใครถูกไหมนั่นนิดๆหน่อยๆนะไม่เป็นไรนะครับแต่บางครั้งอีหม่านของเราบางครั้งมันก็เขาเรียกอะไรนะอ่อนแอในช่วงนั้นพอดีไงมันจึงทำให้ทำไมมุสลิมต้องอยู่ด้วยกันนะรู้ว่าเขาเกิดภัยปุ๊บฮัลโหลเป็นไงบ้างได้ข่าวเป็นกำลังใจนะอดทนนะนี่ไงเดี๋ยวช่วยกันดูอานะผ่านวิกฤตไปให้ได้นะกำลังจะแค่นี้ผมเชื่อว่าพวกเราโอ้โหกำแพงมาเพียบเลยนะแต่วันนี้เวลาเจอปุ๊บไม่อยากโทรหาเขากำลังลำบากเอ้าลำบากไม่อยากโทรหาแต่เวลาเขาสบายดีโทรจังเลยนะต้องอย่างนี้ครับเราต้องมองว่าพี่น้องเราโดนตรงไหนอย่างไรนี่นะครับอยากให้เราให้กำลังใจนะกำลังใจจากคำพูดเพียงบางคำนะกำลังใจกับการให้กับพี่น้องเรานี่นะทำให้พี่น้องเราไม่เจ็บฟรีเขาเรียกก็คือลดบาปได้ลดความผิดได้อินชาอัลลอฮ์นะประการที่สองนะข้อนี้ดีนะยกระดับของเราในวันอาคิเราะห์เห็นไหมยกระดับของเราในวันอาคิเราะห์ทำไมล่ะครับอายะห์กุรอานก็บอกเราก็ท่องกันได้อินนัลลอฮุมะอัสซอบิรินอัลลอฮ์อยู่กับใครครับคนที่อดทนแล้วถ้าอัลลอฮ์อยู่กับคนที่อดทนแล้วดัรยะห์ของเขาจะไม่สูงหรือถูกไหมแต่ก็มีเงื่อนไขครับอย่าบ่นนะเราจะถูกยกสถานะในวันอาคิเราะห์มันเสียดายไงมันเสียดายและวันหนึ่งนะพูดอย่างนี้ผมนึกออกเลยนะอีกคำหนึ่งที่มุสลิมมักจะใช้เวลาบ่นและมีคำมาบอกมีคนมาเตือนก็ใช่สิอาจารย์ไม่เข้าใจหรอกว่าเพราะผู้หญิงเนี่ยอารมณ์มันแปรปรวนในวันที่มามากมาน้อยและไม่มาเขาเรียกอะไรไม่มานี่เขาเรียกอะไรนะไวทองเนี่ยกำลังโทษใครเนี่ยเราโทษคนอื่นหมดเลยยกเว้นตัวเองน่าคิดไหมมันน่าคิดนะเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเรามองคนอื่นเพราะคนอื่นสาเหตุจากคนนู้นคนนี้คนนี้เนี่ยนะเราจะเป็นคนบริสุทธิ์และทุกอย่างจะถูกปิดกั้นด้วยตัวเราเองมองอะไรไม่ออกนั่นเองที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกว่าอัลกัยยิสคนฉลาดเนี่ยมันดานะนัฟซะฮูคนที่ทบทวนตัวเองเห็นไหมนี่คือคนฉลาดโดนอะไรก็แล้วแต่เกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ทบทวนตัวเองใช่ไม่ใช่ทำไมถึงเกิดอย่างนี้เพราะใครใช่ไหมเพราะเขาเพราะนู่นเพราะนี่ถ้าเราไม่ยอมรับตัวเองใครบอกมันก็ไม่ได้เพราะเราปิดกั้นตัวเองไปแล้วใช่ไหมท่านอุมัรหรืออิบนุอุมัรเนี่ยที่บอกว่าจงตรวจสอบตัวเองก่อนถูกตรวจสอบแปลว่าทบทวนไงทบทวนก่อนถ้าถูกตรวจสอบเมื่อไหร่นี่กลับตัวไม่ได้แล้วเห็นไหมดังนั้นการที่เราโดนอะไรก็แล้วแต่ในมุมต่างๆนะครับให้เราเข้าใจให้เรามองนะครับว่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกดารยะของเรานะ
จะต้องไม่ผ่านการเขาเรียกตีโพยตีพายนะครับแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่ทั้งหมดนะฮะประการที่สามเป็นการเปิดประตูแห่งการเตาบะข้อนี้ดีนะคนที่ทบทวนเวลาเจอเนี่ยเราจะรู้ว่าเราพลาดอะไรหลังจากทบทวนนะเวลาโดนบททดสอบยังไม่รู้หรอกเพราะมันทุกข์ใจแต่ถ้าเราทบทวนตั้งสติให้ดีเกิดจากอะไรอัลลอฮ์เตือนเราใช่ไหมอัลลอฮ์ให้โอกาสเราใช่ไหมนะเราก็จะได้ทบทวนบาปมันมีเยอะบางทีนึกอะไรไม่ออกนึกอันที่นึกออกก็ตอบบ้าตัวในเรื่องนั้นและอีกเรื่องอีก9เรื่องอีก9เรื่องยังนึกไม่ออกก็ไว้ก่อนนึกออกเรื่องนี้ตอบบ้าเรื่องนี้เห็นไหมฮะนี่คือวิธีการที่ว่าเมื่อเราได้รับบททดสอบนะให้เราทำไมครับทบทวนแล้วมีโอกาสตอบบ้าตัวกลับตัวกลับใจพี่น้องการกลับตัวกลับใจพี่น้องไม่ต้องรอวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็ให้อาจารย์ประกาศให้หน่อยนะว่าหนูเตาบ้าแล้วไม่ต้องเลยเกียรติของมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์ให้ก็คือเวลาทำอะไรผิดพลาดบอกใครฮะบอกอัลลอฮ์ขอลูกขอโทษกับใครครับกับอัลลอฮ์นะในสังคมเรายังมีเกียรติเหมือนเดิมไม่มีใครจะมาว่าเราว่าเราผิดอันนั้นเราทำไม่ดีแบบนี้ไม่มีเลยเตาบ้าตัวระหว่างเรากับอัลลอฮ์ง่ายๆนะครับดังนั้นโอกาสหรือประตูแห่งการเตาบะห์จะเปิดขึ้นถ้าเราทบทวนให้ดีจากบททดสอบที่เกิดขึ้นนะครับประการที่4นะจะมีการสร้างความสัมพันธ์นะการชิดสนิทเรียกว่าสนิทได้ไหมระหว่างบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมคนเราเนี่ยจะขออัลลอฮ์จะเข้าใกล้อัลลอฮ์นี่มากที่สุดตอนไหนลำบากนะเป็นทุกข์อ่ะนี่โอกาสไงถูกไหมฮะไม่ใช่เราไม่มีอัลลอฮ์นะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะนมาดมีอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่การที่ผมเชื่อว่าพี่น้องถ้าได้ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์จะเห็นว่าโอ้โหเขานมาดตะฮัจญุดแล้วสุญูดนานๆกันยังไงถูกป่ะทำไมที่บ้านเราสุญูดไม่ได้นานแบบนี้จะนานได้ไงอ่ะกับข้าวกำลังยังไม่ทำเลยจริงไหมมันคนละอย่างกันนะดังนั้นแต่ถ้าคนถูกทดสอบเนี่ยเขาหนึ่งเขาลำบากเขาทุกข์ใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะขอความช่วยเหลือถูกไหมฮะฟ้องต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์นะฮะดังนั้นความสัมพันธ์และแน่นอนอย่างยิ่งครับถ้าเขาได้รับถ้าอัลลอฮ์ประทานให้เพื่อเป็นกำลังใจนะเชื่อเหลือเกินว่าคนนี้นะคนท่านนี้จะไม่เลิกการขอดุอาอย่างนี้ไม่เลิกและเขาจะคิดว่าเขาต้องทำนี่ทำนี่ทำนี่ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับนะมีท่านหนึ่งนะเป็นนักธุรกิจนะก็ร่ำรวยครับอยู่สมุทรปราการนะเขาก็แรกๆก็ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นักพี่ชายบอกว่าเฮ้ยไปฮัจญ์เขาบอกว่าไม่ได้กลัวว่าไปฮัจญ์แล้วกลับมาเดี๋ยวจะรักษาอามันไม่ได้ไม่อยากไปก็ไม่รู้ไงพี่ชายเขาก็ตั้งสร้างกุศโลบายเฮ้ยเอางั้นไปอุมเราะห์ด้วยกันชวนหมดเลยพี่ป้าน้าอาคนมีตังค์อ่ะนะก็ชวนไปแล้วบอกว่าตอนนั้นอัลเลาะห์ให้คือธุรกิจดาวนิดนึงนะเขาบอกต้องไปขออัลลอฮ์สิเนี่ยไปเขาตั้งใจลองดูเขาว่าลองดูนี่มัน50 50ในความเชื่อถูกไหมเพราะเขาคิดว่าเขามีความสามารถใช่ไหมการทำธุรกิจต้องประสานนู่นประสานลูกค้านู่นนี่นั่นแต่เขาบอกไปหาอัลลอฮ์ไปอุมเราะห์ไปขอดุอาแล้วเวลาเขาไปขอพี่น้องเชื่อไหมนี่เขาบอกเองนะคือไปด้วยกันนะเขาเล่าให้ฟังเองเขาบอกว่าอาจารย์พี่ชายเขาบอกตอนสุญูดให้ขอเยอะๆสุญูดเขาบอกเขาขอภาษาไทยเลยเขาขอภาษาไทยว่าขอให้อย่าให้ธุรกิจมาถึงเจ๊งอะนะให้ก้าวหน้านะเขาบอกว่าเขากลับมาเนี่ยทางบ้านคือแฟนโทรไปบอกว่าโอ้โหทัวร์ลงนักธุรกิจจีนลงออเดอร์ทำไม่ทันโอ้โหใช่นี่ผมบอกว่านี่คือกำลังใจ
ม่ใช่หมายความว่าเออทำไมอัลลอฮ์ขอแล้วอัลลอฮ์รับเลยไม่ใช่รับเลยแต่เขายังไม่ทันกลับอ่ะทางนู้นโทรมาแล้วว่าจากซบเซากับมีกิจการมาถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งโควิดที่ผ่านมาเขาก็ยังอัลฮัมดุลิลละห์นะเขาบอกกับว่าอาจารย์ตั้งใจแล้วว่าต้องไปทุกปีฮัจญ์ทำหมดแล้วหมายถึงทำแล้วอะไรพ่อแม่ทำให้แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็เลยบอกว่าดังนั้นสำหรับคุณเนี่ยต้องเนียดเลยใช่นะเขาก็อัลฮัมดุลิลละห์นะนั้นสิ่งเนี้ยกำลังจะบอกว่ามันเป็นความใกล้ชิดระหว่างบ่าวคนหนึ่งว่าขอใครครับขออัลลอฮ์ขอ10อย่างถ้าอัลลอฮ์ให้2อย่างไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ให้ขอ10อย่างแล้วยังไม่ได้เลยไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ให้ต้องมั่นใจแบบล้านเปอร์เซ็นต์ว่าทุกอย่างที่เรากล่าววาจาขอไปอัลลอฮ์รับเรียบร้อยต้องมีข้อนี้นะต้องมีข้อนี้นะครับถูกต้องครับต้องเชื่อมั่นและตะวักกุลทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะอัลลอฮ์บอกไม่ใช่ผมพูดอัลลอฮ์บอกฟาอิวะอิดาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอูจีบุดะวะตัดดาอิดาดาอันมีเงื่อนไขอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อบ่าวคนหนึ่งขอเนี่ยฉันอยู่ใกล้ใกล้แปลว่ากำลังจะบอกเขาเรียกเปรียบเทียบบรรยากาศภาพให้เห็นว่าขอแล้วอัลลอฮ์จะอยู่ใกล้ๆให้รู้ว่าพระองค์ทรงรู้ทรงได้ยินในการที่ท่านขอพระองค์บอกว่าฉันจะตอบรับดุอาของเขามีเงื่อนไขอีดาดาอานถ้าเขาขอวงเล็บไว้นิดหนึ่งตรงนี้ถ้าเขาขอไปว่าพระองค์ทรงรู้เขาต้องการอะไรพระองค์ทรงรู้ครับแต่พระองค์ใช้คำว่าอีดาดาอานแปลว่าถ้าเขาหมายถึงใครก็แล้วแต่ขอให้ไม่ได้บอกว่าต้องขอตอนนั้นแหละตอนลำบากก่อนไม่ใช่ให้แต่ให้เป็นแบบไหนล่ะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยถ้าเราและพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺสัตตาเรามีความผูกพันใกล้ชิดกันเนี่ยนะครับเราจะรู้ทันทีว่าสุนนะของอัลลอฮฺสุนนะแปลว่าวิธีที่อัลลอฮฺจะประทานให้น่ะมีเป็นสเต็ปหนึ่งขอแล้วได้เลยได้เดี๋ยวนั้นเลยนะก็บรรดารอซูลทั้งหลายขอแล้วทำไมฮะยังไม่ได้ตอนนี้ได้อีกสักระยะหนึ่งอันใกล้นี่ไม่ใช่แค่วันสองวันไม่ใช่ปี2ปีใกล้หมายถึงท่านยังมีชีวิตอยู่และท่านเห็นบางทีเราลืมว่าเราเคยขออะไรพี่น้องทราบไหมว่าวันนี้ที่เราหันกลับมาคุมศีรษะได้นมาศแล้วยืนหยัดในหลักการศาสนาเป็นดุอาหนึ่งของพ่อแม่เราในอดีตที่เขาก็ลืมไปแล้วเขาเคยขออะไรแต่วันนั้นมันเกิดที่ตัวเราถูกไหมฮะไม่บังเอิญนะฮะไม่บังเอิญและไม่ใช่ว่าเราเก่งนะ3ขอแล้วไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่เราขอเกิดขึ้นหลังจากที่เราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วนะ4ขอวันนี้ขออย่างได้อีกอย่างนะอันนี้สำคัญนะว่าขออย่างได้อย่างเนี่ยพวกเราเฟลกันหมดเลยผมไม่อยากให้เฟลนะเพราะอัลเลาะห์ทรงรู้นะตัวอย่างมีในซูเราะห์อาลอิมรอนนะว่าพระนางมารอะไรแม่ของพระนางมารยัมเนี่ยขอลูกชายแต่สุดท้ายได้ลูกสาวแล้วก็ท้อแท้ไม่ใช่ท้อคือแบบยะอัลลอฮ์ฟ้องนิดนึงอ่ะฉันขอผู้ชายไม่ใช่หรอคือขอเพื่อมาทำงานศาสนาแหละอัลลอฮ์บอกไม่ต้องยุ่งเลยฉันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและสำหรับนางเนี่ยจะมีภาคผลงานที่ยิ่งใหญ่และสุดท้ายก็เป็นแม่ของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเห็นไหมฮะดังนั้นเราอย่าไปคิดอะไรใช่นะครับอัลลอฮ์ให้อะไรมาอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์นะมีลูกศิษย์คนหนึ่งอยากได้ลูกนะเขาเรียกว่าอยากได้ลูกชายสักคนก็ไปปรึกษาแพทย์ว่าเขาเรียกนะเลือกเพศอะไรของเขาอ่ะสมัยนี้เขามีใช่ไหมพอดีเขาคุยตอนพอดีผมนั่งอยู่พอดีเขาคุยผมก็ให้คนข้างๆไปก่อนแล้วก็บอกไม่ได้นะนะไม่ต้องเลือกอันนั้นสำหรับคนเขาไม่สบายแล้วก็อะไรที่หมอวิจัยแล้วว่ามันอะไรนะเขาเรียกไม่แข็งแรงใช่ไหมก็อยากมีลูกก็ทำก็แต่ว่าจะต้องเป็นระหว่างสามีภรรยานะเขาบอกใช่ใช่แต่อยากเนี่ยผมบอกไม่ใช่อันเนี้ยคุณกำลังอะไรนะไม่ยอมรับสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้คิดอย่างเดียวว่าถ้าอยากได้ลูกบอกเลยยะอัลลอฮ์ขอลูกหญิงหรือชายรับหมด
มิฉะนั้นถ้าบอกว่าอยากได้หญิงโปรดได้ชายลึกๆในใจของคุณไม่ชอบลูกคนนี้แล้วเป็นปัญหานะนะลูกคนอื่นผิดหนึ่งเท่ากับอภัยลูกคนนี้ผิดหนึ่งเท่ากับผิดสองลึกๆเราคือมนุษย์ไงถึงจะเป็นลูกแต่มันก็มีเพราะอะไรเพราะตอนแรกที่นะดังนั้นไม่ควรนะครับงั้นการที่เราถูกทดสอบนั่นหมายความว่าเรามีความสามารถมีความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องการของ่ายนิดเดียวเลยนะง่ายนิดเดียวเวลาเราขอนะอัลเลาะห์ไม่ให้วันนี้แต่อัลเลาะห์ไปให้วันหน้าอะไรที่ขอและอัลเลาะห์ให้วันนี้อัลเลาะห์ไม่ให้ทั้งหมดนะพี่น้องต้องจำไว้ก่อนนะไม่ให้ทั้งหมดให้บางส่วนที่เหลือทำไมครับเก็บเราขอ10อย่างอัลเลาะห์ให้2ที่เหลืออะไรไปให้วันกิยามะห์นะแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมขอ10ให้10ขอ100ให้100วันกิยามะห์เหลืออะไรมั้ยไม่เหลือแล้วจบเข้าใจไหมฮะดังนั้นไม่แปลกเลยเวลาเขาทำธุรกิจเขาได้ดีเขาทำนู่นก็ได้ดีก็เรื่องของเขาไม่ต้องอิจฉาเราทำของเราเนี่ยแหละครับได้น้อยกินน้อยได้มากินน้อย ใช่ไหมเก็บสะสมไว้ให้ลูกนะวางแผนกันไปนะครับนะข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือทำให้เรามีความรู้สึกว่าความยากลำบากคืออะไรเมื่อสักครู่ที่เราบอกเด็กลูกของเราจะได้รู้ว่าความยากลำบากคืออะไรนะวันนี้เนี่ยนะผมถามเด็กๆว่าสะกดคำว่าหิวเป็นไหมไม่เป็นเป็นไหมคิดว่าไม่เป็นนะนะความหมายคืออะไรครับความหมายคือเขาไม่รู้จักโอ้อาจารย์ไม่รู้จักได้ไงพี่จีซอพี่สาวเขาเรียกพี่สาวจีซอนะจีซอไม่มาไม่ได้ทำกับข้าวหิวบอกหิวหรืออยากคิดให้ดีมันอยากมากกว่าที่เรากินข้าวทุกวันเนี่ยไม่ได้กินเพราะหิวนะกินตามหน้าที่และกินเพราะอยากหิวแบบไหนล่ะครับนั่นแหละเวลาถูกบททดสอบจะเกิดขึ้นความยากลำบากเนี่ยจะทำให้เรารู้ไงบททดสอบจะทำให้รู้ถึงความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นหิวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็แล้วแต่นะดังนั้นนี่คือโอกาสที่เราได้รับจากบททดสอบต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับมนุษยชาตินะรวมถึงเราด้วยนะนะดังนั้นอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังและก็อย่าคิดน้อยเนื้อต่ำใจทำไมต้องฉันทำไมเนี่ยไม่ได้ต้องมีกำลังใจทำต่อไปครับนะบางทีทำแล้วทำไมครับมองดูด้วยสายตาของเรานะมองดูด้วยการคิดคำนวณของเรานะไม่ประสบความสำเร็จหรอกนะไปไม่ได้หรอกมันไม่มีช่องทางอ่ะแต่งานดีเรื่องเราศาสนาดีนะเป็นไงครับอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้ใครจะรู้ล่ะที่วันนี้เราเห็นว่านะพี่น้องเราที่มองดูแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรอกจริงไหมไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์หรอกแต่อยู่ๆมามีใช่ไหมเนี่ยนี่เห็นได้ชัดและอะไรอีกเยอะแยะมากมายขออย่างเดียวยอมรับมันเท่านั้นเองว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ถ้าคิดแบบเราอะเป็นไปไม่ได้ครับคิดแบบเราเป็นไปไม่ได้ขอโทษนะโรงเรียนผมเนี่ยเราดอตุลอิสลามมีคนบอกว่าอาจารย์ไม่เกิน3ปีหรอกอาจารย์จะบริหารยังไงไม่มีอะไรสักอย่างถูกไหมเราก็บอกไม่รู้อะไม่มีใครก็สอนคนเดียวแต่ก่อนที่จะเอาพี่สาวไปช่วยทำกับข้าวนะผมทำกับข้าวก่อนใช่ไหมแล้วขึ้นไปสอนแล้วอาจารย์อีกคนที่เขาว่างเอาลงมาทำต่อสลับอยู่เนี่ยสุดท้ายตอนนี้10กว่าคนแล้วสุดท้ายไปไม่ไหวหมายถึงว่าเราไม่ไหวไม่ใช่ไปไม่ไหวคือมันวิ่งลงถ้าใครเห็นตึกที่ผมนะวิ่งขึ้นบนเรือหอบกินนะสุดท้ายก็ไปคุยกับที่บ้านบอกกับพี่สาวว่าช่วยหน่อยเพราะผมต้องซื้อกับข้าวเองตอนนั้นซื้อกับข้าวเองจ่ายตลาดเองโอ้มันก็มันไม่ไหวก็เลยเขาก็โอเคมาช่วยนะก็ทำดูดีละนะมาถึงทุกวันเนี่ยดังนั้นสิ่งเนี้ยผมก็เลยมานั่งแล้วก็บอกกับครูที่มาใหม่ๆบอกว่าวันนี้ที่ท่านมานั่งในออฟฟิศได้ใช่ไหมมีตารางสอนได้เนี่ยนะก็เป็นคำมีคนเคยตราหน้าว่าไม่รอด3ปีนั่นแหละนะวันนี้มาถึงวันนี้ได้งั้นมาร่วมกัน
ถ้าเราคิดคำนวณแบบเป็นมนุษย์อย่างเรามันไปไม่ได้จริงๆแต่ถ้าคิดอย่างว่าเราเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้ทำต่อไปหน้าที่เราทำและอัลลอฮ์จะเป็นผู้ให้มันลำบากมันเป็นเรื่องปกติครับนะถ้าคิดว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่ามกลางกาเฟรทั้งหมดเลยแล้วจะมีคนรับอิสลามไหมถ้าคิดแบบเราอ่ะไม่มีจริงไหมถ้าคิดแบบท่านนบีคิดแบบพวกเราเนี่ยโอ้โหนบีไปตออิฟไม่มีสักคนรับอิสลามใช่ไหมทำลายมันทิ้งเลยถ้าเป็นแบบเรานะแก้แค้นเขาแก้แค้นนะแต่นบีบอกว่าอะไรไม่ขอดูอายอีกต่างหากบอกว่าอะไรฟาอินนะฮุมลายะละมุนเพราะพวกเขาไม่รู้เห็นไหมใช้คำว่าเพราะพวกเขาไม่รู้นั่นหมายความว่าถ้ารู้คงไม่ทำแบบนี้ไงมันจึงเป็นข้อคิดให้กับพวกเราทั้งหลายว่าวันนี้เนี่ยเพราะเราไม่รู้ไงเรายังไม่เข้าใจไงว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงสามารถเหนือทุกสิ่งขออย่างเดียวให้ลงมือทำความสำเร็จมอบหมายต่ออัลลอฮ์อาจจะไม่สำเร็จในยุคเราไม่ใช่เราล้มเหลวนะผมบอกกับครูและนักเรียนทุกคนความสำเร็จของเราที่ทำงานศาสนามีตั้งแต่คิดมีตั้งแต่คิดถ้าเริ่มทำเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่จะเห็นไหมผลผลิตน่ะจะเห็นไหมวัลลอฮุอาลัมทำต่อไปไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้จะดูไม่ใช่นะดังนั้นนี่คือเราจะได้รู้ความยากลำบากถ้ามาแล้วสบายเป็นไงฮะอยู่สบายแล้วคิดว่าเจอความลำบากเป็นไงฮะท้อแท้นะถูกป่ะท้อแท้นะสอนอยู่ปุ๊บไฟดับสอนยุบข้าวไม่มีกินเป็นไงฮะอาจารย์เดือนนี้เดือนสุดท้ายนะพอดีผมมีงานต่อลาออกหมดอะจริงไหมเพราะอะไรเพราะไม่เคยลำบากจะอยู่กับลำบากไม่ได้แต่ถ้าเราดกทดสอบโอกาสคือเราจะรู้จักความยากลำบากในด้านต่างๆนะอย่าคิดว่าจะรู้ทุกอย่างไปไม่ได้วันนี้คุณถูกทดสอบเรื่องอะไรฮะถ้าเรื่องอาหารคุณจะรู้ความหิวโหยถ้าคุณถูกทดสอบเรื่องสุขภาพคุณจะรู้โอกาสว่าถ้าสุขภาพดีต้องทำอะไรอย่ารอให้เดินไม่ได้แล้วแหมอยากเดินได้จะได้ไปนมาศแล้วตอนเดินได้ไปไหนตลาดนัดข้างสุเราใช่ไหมใช่ไหมนั้นเหมือนกันครับวันนี้มองได้ดูอะไรดีกุรอาน วันนี้มีเสียงทำไงฮะ อ่านกุรอานวันนี้เราทำอะไรได้พยายามทำในสิ่งที่ดีมากน้อยอีกเรื่องนึงต้องเริ่มทำและรักษามันไว้ให้ได้นะครับประการต่อไปนะครับที่เราได้โอกาสจากบททดสอบแล้วก็คือทำให้อีมานข้อที่เท่าไหร่ข้อที่6ทำไมฮะมั่นคงขึ้นกอดอกอดัตที่เราเรียกกันนะนะอธิบายไม่ได้มากนะเพราะกอดอกอธิบายมาเดี๋ยวเข้าใจเลยเถิดเพราะมันเป็นเขาเรียกความรู้หรือมันเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรในการอธิบายเรื่องกอดอกอดัตที่เราแปลกันแปลว่าความดีความชั่วมาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมนะพี่น้องที่ฟังอยู่ในไลฟ์หรือในอะไรก็ต้องเข้าใจก่อนนะเดี๋ยวเอาไปใช้ไม่ได้นะอันนี้ขอเน้นย้ำนะที่บอกว่าทำไมทางความชั่วอัลลอฮ์กำหนดมาอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องบอกก่อนไม่ใช่ความคำพูดเหล่านี้ความเข้าใจอย่างเนี้ยผิดที่เวลาเราไปเตือนเนี่ยเนี่ยกำลังอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วให้เขาต้องทำแบบนี้ดูดิมันไม่ใช่นะความเข้าใจคาดเคลื่อนที่บอกว่าอะไรทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วรูฟิอติลอักรามวะยัฟฟติซุฮุฟในหะดีษบอกไว้ปากกาถูกยกแล้วและหมึกมันแห้งแล้วแปลว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้กอดอกอดัรเขาเข้าใจว่าทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดแล้วเราจะทำดีไปทำไมอัลลอฮ์กำหนดแล้วเราเป็นชาวสวรรค์ชาวนรกไม่ใช่พี่น้องข้อที่6ที่บอกเนี่ยเพื่อให้เรารู้เวลาถูกทดสอบเนี่ยให้รู้ว่าที่พระองค์ให้มาลาอิกะฮ์บันทึกเนี่ยแปลว่าพระองค์ทรงรู้ว่าคนอย่างนี้เนี่ยนายกเนี่ยเขาจะคิดแบบนี้เขาจะมีความเข้าใจแบบนี้เขาจะกระทำพระองค์ทรงรู้แม้กระทั่งรู้ว่าเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรอย่างไรทุกคำพูดพระองค์ทรงรู้จึงให้มาลาอิกะฮ์บันทึกเข้าใจไหมฮะและเราเนี่ยรู้ไหมไม่รู้อะไรที่ผ่านไปเราพูดได้ครับนี่คือกอดอกอดัตของอัลลอฮ์แต่ถ้ายังไม่ถึงพูดไม่ได้เพราะเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะนั้นจากบททดสอบเนี่ยเราจะมีความมั่นใจอันนี้เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับ
สุดท้ายนะครับโอกาสที่เราจะได้รับจากบททดสอบนั่นก็คือเข้าใจความจริงของโลกเนี่ยโลกที่เราเป็นอยู่ที่ผมบอกข้างต้นน่ะไม่ใช่ละครนะใช่ไหมพระเอกตอนแรกๆต้องจนเป็นคนใช้อยู่ข้างถนนไต่เต้าขึ้นมาเป็นคนขับรถให้นางเอกแล้วก็สุดท้ายเป็นเจ้าของบริษัทไม่ใช่ความจริงของโลกคืออะไรใช่ไหมชีวิตมันไม่ได้เราไม่ได้เขียนนะและที่บอกว่าชีวิตเป็นของเราเรากำหนดอะไรเป็นของเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับนะชีวิตเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อะไรให้เรามาใช้ให้เป็นใช้แบบไหนล่ะครับอัลลอฮ์ก็บอกวิธีการใช้นะใช้ให้อยู่ในหลักการให้นบีมาสอนใช่ไหมสอนไม่เข้าใจอีกใช่ไหมทำให้ดูอาจจะไม่ถึงใช่ไหมสอนคนนี้แล้วก็ให้คนเราเนี้ยที่เป็นแล้วกระจายออกไปสอนเห็นไหมฮะถ้าเปรียบเทียบวันนี้พี่น้องเหมือนอดีตสัก60ปีได้ไหมนะ60ปีก็ยังวัยรุ่นนะ60ปีเนี่ยตอนนั้นโทรทัศน์เป็นไงครับโทรทัศน์สีแล้วกันผมจำได้มะซื้อมาครั้งแรกที่ยังเป็นตู่ใหญ่ๆสีแบบบุดแบบแตกๆๆๆหมุนแบบเนี้ยใช่ไหมยังไม่มีกดแบบนี้นะไม่มีรีโมทมีแตกๆๆๆแล้วมีอีก 3-4 ปุ่มคอยปรับนั่นน่ะตอนซื้อเป็นไงครับไปที่ร้านถูกไหมฮะเขาก็บอกขวดเซลแมนก็บอกอย่างนี้มีแคตตาล็อกให้อ่านก็ไม่เข้าใจเพราะกี่คนอ่านแคตตาล็อกฮะไม่อ่านจริงไหมสุดท้ายเมื่อไม่อ่านเขาก็มีเซลมีคนอธิบายให้เราใช่ไหมวิธีการใช้แบบนี้ถูกไหมฮะถ้าเปรียบเทียบวันนี้อัลลอฮฺสุลาให้ศาสนามา ใช้เป็นไหมให้กุรอานมารู้เรื่องไหมอย่างส่งรอซูลมาเพื่ออะไรอธิบายเสร็จแล้วทำไมครับยังไม่เห็นภาพอีกทำให้ดู ดังนั้นนมาดเนี่ยนบีบอกให้นมาดหรือนบีทำมานมาดให้ดูทำด้วยนะใช่ไหมเสร็จแล้วทำไมครับเพราะบริษัทนี้ไม่ได้อยู่แค่ห้างนี้ห้างเดียวไงไปทุกห้างจึงสร้างใครครับทีมงานเครือข่ายซอฮาบะห์แสนกว่าคนกระจายไปทั่วแผ่นดินเพื่อไปสอนอิสลามใช้ยังไงกุรอานใช้ยังไงบอกไงจนกระทั่งมาถึงเราวันนี้นะนั้นเราต้องเข้าใจโลกว่าอัลลอฮ์ให้ชีวิตกับเราให้โอกาสกับเราณวันนี้เราต้องใช้ให้เป็นอย่าใช้ชีวิตไปวันๆนึงให้มันผ่านไปอย่าใช้ชีวิตไปวันๆนึงให้มันหมดไปแล้วก็บอกว่าแก่มาอีกปีนะแก่แบบไม่มีประโยชน์นี่ไม่ดีนะไอ้ว่าปีนึงที่เราบอกว่าเราอายุมากขึ้นปีนึงมีอะไรเพิ่มมั้ยความรู้อีมานงานศาสนาอะไรที่เราทำไว้โลกหน้าบ้างน่าจะดูตรงนั้นว่านะ1ปีหมดไปแต่อะไรที่เพิ่มขึ้นในโลกอาคิเราะห์บ้างนี่เราต้องเข้าใจนะครับในความเป็นจริงของโลกใบนี้เราหยุดโลกไม่ให้เดินให้หยุดไม่ได้เราหยุดเวลาไม่ได้เราหยุดอายันของเราไม่ได้นะที่เราหยุดได้คือหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเราและสร้างสรรค์พฤติกรรมดีๆของเราให้มากขึ้นนะครับนี่คือความเป็นจริงของโลกอย่าไปมองใครอ่ะที่เขามีตังค์เยอะๆร่ำรวยระดับโลกเนี่ยที่เขาพูดคนฟังกันเยอะมากแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนอุทาหรณ์ข้อคิดให้กับพวกเราทุกๆคนผมไม่อยากจะยกนะเพราะว่าท่านนบีซัมบอกไว้แล้วก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเรามองของเราดีเราจะเห็นคนอื่นว่าไม่มีอะไรแต่วันนี้เรามองของเราไม่ดีเราจึงเห็นคนอื่นดีกว่าเรานะผมจึงบอกว่าไม่ยอมนักศึกษากศน.ที่โรงเรียนนะโรงเรียนผมเปิดเป็นศูนย์กศน.นะชุมชนเขาก็จะให้ไปสอนเวลาเปิดเทอมหยุดอะไรก็แล้วแต่เปิดใหม่ปุ๊บให้อบรมเรื่องจริยธรรมนะคุณธรรมจริยธรรมก็ผมก็ใช้ศาสนาเข้าไปซึ่งมีนักศึกษาที่เป็นที่ไม่ใช่มุสลิมก็มีนะแต่เราให้กลางๆไว้ให้รู้ว่าอิสลามไม่ได้สอนเฉพาะมุสลิมแต่อิสลามสอนมนุษยชาติให้รู้จักนะครับนั้นบททดสอบที่ว่าเกิดขึ้นกับทุกๆคนก็ให้รู้จักว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอีกนิดนึงอีก4ข้อนะครับเมื่อบททดสอบมาแล้วเมื่อโอกาสมาถึงควรจะต้องทำอะไรเมื่อโอกาสมาแล้วต้องทำอะไรจำใจหรืออดทนแล้วไงต่อ ใช่ไหม
เราต้องทำสี่ข้อครับเมื่อมาแล้วนะอดทนแล้วนะผ่านไปแล้วนะทำสี่ข้อนี้ครับหนึ่งมั่นใจในบทสวดที่มาจากอัลลอฮ์แปลว่าอย่าตีโพยตีพายอย่าไปโทษคนอื่นมั่นใจมาจากอัลลอฮ์ทั้งคนนี้ทำให้เราอ่ะคนเนี้ยทำให้เรามีปัญหามาจากอัลลอฮ์ครับเพื่ออะไรทดสอบเรื่องอะไรความรู้สึกเรื่องอะไรความคิดเรื่องอะไรสุขภาพทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราให้รู้ว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เราสะกิดรู้ว่าเรื่องนี้เรายังอ่อนอยู่เรื่องนี้เรายังไม่เข้มแข็งถูกไหมฮะถ้าใครเขาอดทนเรื่องของสุขภาพได้เนี่ยนะสังเกตคนเหล่านี้จะไม่ค่อยป่วยแต่เขาจะไปโดนอย่างอื่นเพื่อทำอีกอย่างหนึ่งให้แข็งขึ้นให้เข้มแข็งขึ้นถูกไหมฮะนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการที่สองนะครับอย่าตำหนิข้อนี้บอกไปแล้วนะอย่าตำหนิและอย่าตำหนิอัลลอฮ์และอย่าตำหนิตัวเองฉันคงไม่ดีหรอกเนี่ยที่เป็นแบบนี้เพราะฉันมันบาปเยอะนะอัลลอฮ์ก็จ้องแต่ฉันนะคนอื่นต้องเยอะแยะไม่จ้องจ้องแต่ฉันเนี่ยนะไม่ใช่นะหนึ่งอย่าดูถูกตัวเองครับคนที่อัลลอฮ์ทดสอบเยอะๆเนี่ยนะอัลลอฮ์รักแต่ถ้าเขาไม่รักตัวเองเนี่ยจบเลยคนที่ไม่รักตัวเองคือคนชอบตำหนิตัวเองว่าตัวเองไม่ดีไม่ใช่ครับนะเพราะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยประเสริฐที่สุดแล้วจะไม่ดีตรงไหนอ่ะถูกป่ะมันน่าคิดนะถ้าเรารู้ว่าเราไม่ดีและเรายังเป็นเราอยู่แบบไม่ดีเนี่ยรู้จริงไหมเนี่ยไม่จริงมันเป็นการพูดประชดประชันเป็นการนี่แหละครับมันทำให้เราไม่ได้สติจากการที่เราถูกทดสอบนั้นโอกาสเมื่อมาเนี่ยควรจะต้องอย่าตำหนิอัลลอฮ์บางคนก็อีหม่านดีไม่ตำหนิอัลลอฮ์แต่ตำหนิตัวเองไม่ใช่ครับเขาไม่ให้ตำหนิตัวเองแต่ปรับปรุงในสิ่งที่เรามองว่าอะไรที่เรามองว่าเราไม่ดีนะปรับปรุงในจุดนั้น อะไรที่เรามองว่ามันเป็นเหตุทำให้เราคิดจะตำหนิอัลลอฮ์จำเด็กคนนู้นคนนี้ปรับตรงนี้นะที่เราเรียกว่าเปลี่ยนนิสัยอะยากไหมยากไหม พยายามนะฮะอย่าบอกไม่ยากไม่ได้นะเพราะทุกวันนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ยากแต่ยังทำไม่ได้นะทำหมดทุกอย่างนะต้องพยายามครับการเปลี่ยน เขาบอกการเปลี่ยนไม่ใช่ข้ามคืนเดียวแต่มันจะต้องเริ่มต้นจากการได้สำนึกและค่อยๆพัฒนาและเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นอีกจะช้าจะเร็ววันเราว่าอารามจะคืนนี่เพื่อให้เราครั้งที่แล้วก็โดนเราพัฒนาแค่ไหนครั้งที่สองโดนไม่ทุกข์มากกว่าครั้งแรกเริ่มไม่ใช่ด้านนะเริ่มทำใจว่าอ๋อเราต้องปรับตรงนี้ให้มันอย่างอ๋อต้องปรับตรงนี้มันต้องปรับนะจะยืนหยัดว่าฉันอย่างนี้แหละฉันเป็นคนแบบนี้แหละฉันต้องอยู่อย่างนี้แหละเพราะนี่คือฉันไม่ใช่มิฉะนั้นแล้วเนี่ยซอฮาบะห์จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ศรัทธาถูกไหมฮะถ้ามาดแมนว่าเป็นแบบนี้นะแต่ซอฮาบะห์เวลาบอกว่าอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรออ๋อนี่ผิดแล้วอ๋ออ๋อเขาจะอ๋อตลอดเลยของเรามีอ๋อไหมไม่ค่อยมีอ่อเท่าไหร่ของเรามีเหรอคือไม่เชื่อพี่น้องจำไว้เลยนะถ้าเราพูดอะไรแล้วก็คนที่ฟังเราคนที่เราไปเตือนนะอ๋อเหรอทำใจเลยครับว่าที่เราพูดเนี่ยเขาฟังฮะแต่เขาก็วางไว้ตรงนั้นแหละนะเพราะคำว่าเหรออ๋อเหรออ๋อเขาเป็นคนไม่ดีเหรอจบแล้วลองใหม่มีโอกาสเอาใหม่นะมันก็จะได้ให้เราสามารถพัฒนาได้อินชาอัลลอฮ์นะครับประการที่3นะครับที่เราจะต้องมาถึงแล้วเนี่ยมีโอกาสต้องไขว่คว้านะอย่าปล่อยให้มันผ่านนะครับก็คือหาวิธีปลดเปลื้องบัลละให้ได้อย่ายอมจำนนแบบว่าบัลละยอมอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องสุขภาพอัลลอฮ์ให้เดี๋ยวไล่หายเองหมอก็ไม่หาข้าวก็ไม่กินอะไรก็ไม่ทำสุขกำลังกายก็ไม่ออกอัลลอฮ์ให้เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จัดการเองไม่ได้ต้องคว้าไขว่คว้าไว้โอกาสมานะนะครับเป็นคนไม่ค่อยชอบกินยาสมมติให้ป่วยให้ก็เอาซะหน่อยโอ้ยามันขมก็ใส่น้ำตาลไหมน้ำผึ้งก็ได้นะเพื่อก็ต้องปรับเพื่อให้บาละอันนี้หรือบททดสอบอันนี้มันไปให้เร็วอย่าลืมนะครับว่าอีมานเราไม่ใช่จะมั่นคงที่เสมอไปนะวันแรกได้กำลังใจจากพี่น้องเขาแล้ววันที่สองอ่ะเขาไม่ได้โทรมาทุกวันนะ
ถูกไหม ดังนั้นวิธีการก็ทำอย่างไรให้บาละเราผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ด้วยอีมานและการศรัทธาและประการสุดท้ายนะครับอันนี้แน่นอนครับก็ขอลุกโทษและขออภัยโทษมากๆต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันและเวลาช่วงที่เราได้รับบททดสอบนะครับนี่คือสิ่งที่อยากที่จะให้เรานะว่าโอกาสมาแล้วอย่าปล่อยให้มันลุล่วงไปนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าอยากได้โอกาสแบบนี้บ้างไหมล่ะนะคือไม่ใครผมบอกไปแล้วไงอยากมันก็ไม่มาไม่อยากมันก็มาใครอยากเป็นมะเร็งบ้างไม่อยากแต่มันก็มาเมื่อมันมาแล้วไงเรากระโดดโลดเต้นมันไปไหมไม่ไปยิ้มกับมันนะฮะมีทีมงานผมนะครับก็ส่งลูกมีลูกสาวคนเดียวนะเป็นผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เลาะให้แล้วตอนนี้เขามีครอบครัวแล้วคืออยู่มาตลอดเลยนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่ไปเยี่ยมลูกที่มาเลเซียก่อนเดินทางไปตรวจเป็นมะเร็งเต้านมพี่น้องเชื่อไหมว่าโอ้พวกเราทีมงานเรารู้สึกสลดนะให้กำลังใจเขาแต่เขาเนี่ยเข้มแข็งเขาเนี่ยเข้มแข็งก็บอกว่าอ๋อก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากันกลับมาค่อยว่ากันว่าจริงหรือไม่คือรู้คร่าวๆเฉยๆแต่ยังไม่แน่นอนกลับมาก็อันนี้ผ่าตัดไปเรียบร้อยเจอหน้าก็ยิ้มแย้มเหมือนเดิมผมบอกก็ไม่เป็นไรอัลเลาะห์ให้นะแน่นอนความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ใช่โอ้จะแข็งแต่ด้วยกับกำลังใจจากคนรอบข้างจากทีมงานนะมั้ยและสิ่งสำคัญก็คือมีลูกที่เรียนศาสนาแล้วท่องฮาฟิซกุรอานเนี่ยผมว่ามันทำให้เขาต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกให้ได้นะครับและผมพวกเราก็บอกว่าอย่าบอกลูกเขาจบแล้วครับรอทวนเนี่ยรอมฎอนปีหน้าเนี่ยรับชาดะอินชาอัลลอฮ์ช่วยขอดุอานะก็พอนี่คือรางวัลไงนี่คือรางวัลของบุคคลที่อดทนและถ้าลูกรู้ก่อนล่ะเดี๋ยวหมดกำลังใจเป็นห่วงแม่ใช่ไหมเพราะเป็นลูกสาวคนเดียวก็เลยคุยกันว่าอย่าบอกนะเขาก็มันคันปากกันนะอยากจะบอกลูกแต่ว่าเอามีวงดีเวียทาก่อนนะฮะอย่าเพิ่งบอกนะก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ทนมาถึงวันนี้แล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องเจอเหมือนกันทุกคนนะฮะอย่าไปรีบร้อนให้มันมาหาเราและอย่ารีบร้อนให้มันไปจากเรานะใครตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะตอนนั้นผมพูดที่อยุธยาเนี่ยแม่น้ำเจ้าพยานี่อยู่ใกล้ถูกไหมถ้าวันหนึ่งบ้านเราอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยถ้าผักตบและมีหมาเน่าเหม็นอยู่ลอยมาหน้าบ้านเนี่ยเราทำไงฮะเคลียร์ออกมันไม่ไปอ่ะทำไงดีมันไม่ไปมันอยู่นานน่ะทำไงฮะกระโดดลงไปว่ายดันไปเหรอปล่อยมันเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวมันก็ไปใช่ไหมนะดังนั้นไม่ต้องเหมือนกันครับความทุกข์ความอะไรเนี่ยมันมาอดทนกับมันขอดูอาเยอะเดี๋ยวมันก็ไปไม่อยู่กับเรานานเช่นเดียวกันความสุขก็ไม่อยู่กับเรานานเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าใช้อย่างไรโอกาสที่มานะครับใช้อย่างไรกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุลานะครับเชิญนะโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นนะแต่ผมส่วนตัวนะผมไม่ได้แพทย์แต่ว่าส่วนตัวว่า1ใช้สังคมมุสลิมเนี่ยอย่างเงี้ยมาอยู่อย่างงี้อย่าอยู่คนเดียวข้อที่1 2มาแล้วหากวนให้ได้ไม่มานั่งแล้วก็กลับกวนเข้าใจกวนนะเขาเรียกกันกวนผมตีแบตแต่เขาเรียกเป็นกวน ก็คือเนี่ยมาก็รู้จักคนนู้นคนนี้ซักถามหน่อยทำอะไรแล้วก็พยายามเข้าหากลุ่มให้มากนะแล้วอย่านิ่งพยายามเสนอไอเดียของเราในมุมนะคนซึมเศร้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดและคิดอยู่ครั้งเนี้ยเยอะมากเลยนะและเราพูดเรื่องศาสนานะอย่าพูดเรื่องอื่นเอาพูดเรื่องศาสนาเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าพูดเรื่องธุรกิจจบที่ของหมดนะแล้วก็ละลายตอนเจ๊งแต่พูดศาสนาไม่จบครับมันจบตอนอินนาลิลละนั่นจบเลยแต่ถ้ายังมีอยู่พูดได้ตลอดอันเนี้ยในมุมของผมนะครับนะแต่แพทย์ว่าต้องไอ้รักษาแพทย์ก็รักษาไปแต่อีกมุมหนึ่งที่ช่วยได้ที่เราเรียกองค์ประกอบเนี่ยนะครับผมว่าอยากจะทุกอย่างอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นขออย่างเดียวว่าเราใช้มันให้เป็นแล้วก็ทำมันให้ได้เราก็สามารถที่จะสิ่งหนึ่งเวลาคนที่เป็นอย่างเนี้ยมักจะไม่มาเพราะคิดว่าอะไรเคยไปแล้วใช่นะผมถึงบอกไงว่า
ที่ผมไลฟ์สดก็ดีแล้วก็เวลาจะมาก็แล้วเดี๋ยวผมให้ทีมงานทำเป็นโปสเตอร์ แล้วผมแจกไปใน Facebook ใน LINE กลุ่มอะไรทั้งหมดอย่างเงี้ยเพื่ออยากให้ทุกคนได้มาว่ายังมีนะบรรยากาศอย่างเงี้ยที่อดีตครูแอร์ใช่ไหมทำที่สันติชนโอ้โหใหญ่โตไม่ใช่ใหญ่โตเขาเรียกอะไรเป็นที่รู้กันเลยอ่ะวันนี้ห้ามไปไหนต้องไปเจอครูแอร์อาจารย์วิทยาใช่ไหมรอฮิมอัลลอฮ์เนี่ยต้องอย่างนี้ครับ นั้นวันนี้ยังมีอยู่เนี่ยสถานที่ยังมีอยู่ดังนั้นผมพยายามที่จะบอกนะฮะแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นองค์ประกอบในการที่จะได้รักษาตัวเองแบบเป็นองค์ประกอบนะฮะแต่ว่ายาก็ว่ากันไปนะครับนะก็ดุอานะครับให้เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใช้โอกาสของเราที่อัลเลาะห์ประทานให้นะเพื่อสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็กลับไปอัลเลาะห์ศาลาด้วยอามันที่ดีอินชาอัลเลาะห์นะครับวะบิลัยตอฟิกวันดิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์